เรื่องพระวนาวัชชาเทระผู้มีความยินดีในป่าในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัทธท,ทัตสีท่านเกิดในกำเนิดของเต่าอาศัยอยู่ในแม่น้ำชื่อว่าวินตาอัตภาพของเต่านั้นได้มีประมาณเท่าเรือลำเล็ก ในวันหนึ่งเต่านั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแห่งแม่น้ำคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเชรอยจะมีพระพุทธประสงค์เสด็จไปสู่ฝั่งโน้นประสงค์จะทูลเชิญเสด็จให้ประทับบนหลังของตนจึงหมอบลงแทบบาดทมูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ส่งทราบอัธยาศัยของเต่านั้นเมื่อจะส่งอนุเคราะห์เขาจึงเสด็จขึ้นประทับเขาเกิดปิติสมนัสไหวแหวกคลื่นส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถึงฝั่งโน้นในทันใดนั่นเองดุดลูกศรที่ถูกยิงออกไปด้วยกำลังสายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพยากรณผลแห่งบุญนั้นและสมบัติอันจะพึงบังเกิดในบัดนี้แล้วเสด็จหลีกไปด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบวชเป็นดาบทตั้งหนึ่งร้อยครั้งเป็นเวลาไม่น้อยได้เป็นผู้มีปกติอยู่ในป่าอย่างเดียว ในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะไปเกิดในกำเนิดแห่งนกพิราบอีกเห็นภิกษุผู้อยู่ในป่ารูปหนึ่งมีปกติอยู่ด้วยเมตตายังจิตให้เลื่อมใสครั้นจุติจากกำเนิดนกพิราบนั้นแล้วบังเกิดในเรือนมีตระกูลในพระนคพรพารณสี เจริญวัยแล้วเกิดความสังเวชออกบวชเข้าไปสะสมบุญกรรมเป็นอันมากล้วนเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพบนั้นๆอย่างนี้แล้วถือปฏิสนธิในเรือนของพราหมณ์นามนว่าวัชโคตในพระนครกบินละพัท ในพุทธุป,ประบาทการนี้มารดาของเขามีคันแก่รอบแล้วเกิดแพ้ท้องต้องการจะชมป่าจึงเข้าป่าท่องเที่ยวไปในทันใดนั้นเองลมกรมัชวาดของนางปั่นป่วนแล้วคนทั้งหลายจัดแจงขึงผ้าม่านให้นางคลอดบุตรสมบูรณ์ด้วยลักษณะของผู้มีบุญ กุมารนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นกับพระโพธิสัตว์เขาได้มีโคดและชื่อว่าวัชชะต่อมาปรากฏนามว่าวนวัชชะโดยที่มีความยินดีในป่าในเวลาต่อมาเมื่อพระมหาสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมบำเพญมหาประทานอยู่ ก็ออกบวชด,ด้วยคิดว่าแม้เราก็จักอยู่ในป่าร่วมกับสิทธะกุมารดังนี้แล้วออกบวชเป็นดาบทอยู่ในป่าหิมวันได้สดับว่าพระสิทธะตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณแล้วจึงไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชแล้วเรียนกรรมฐานอยู่ในป่า ขวนขวายวิปัสนาไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันตสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปปทา,านว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัฏฐทธาธาัศสีผู้เป็นพระสยามภูเป็นนายกของโลกเป็นพระตถาคต ได้เสด็จไปที่ฝั่งแม่น้ำวินตาเราเป็นเต่าเที่ยวไปในน้ำโผล่จากน้ำประสงค์จะทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามฝากจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกกราบทูลว่าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหามุนีพระนามว่า อัฏฐทัศสีเสด็จขึ้นหลังข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จักให้พระองค์เสด็จข้ามฝากขอพระองค์โปรดทรงกระทําที่สุดแห่งทุกข์แก่ข่าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าผู้มีพระยศใหญ่ทรงพระนามว่าอัฏฐทัศสีทรงทราบถึงความดำริของเรา จึงได้เสด็จขึ้นหลังเราแล้วประทับยืนอยู่ความสุขของเราในเวลาที่นึกถึงตนได้และในเวลาที่ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาหาเหมือนกับสุขเมื่อพื้นพระบาทสัมผัสไม่พระสัมพุทธเจ้าส่งพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้มีพระยศใหญ่ เสด็จขึ้นประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราข้ามกระแสคงคาชั่วเวลาประมาณเท่าจิตเป็นไปก็พยาเต่าตัว,ตวมีบุญนี้ส่งเราข้ามฟากด้วยการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟากนี้และด้่ความเป็นผู้มีจิตเมตตา เขาจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด118กับจากเทวโลกมามนุษยโลกนี้เป็นผู้อันกุศลมูลตักเตือนแล้วนั่งณอาสนะเดียวจากข้ามพ้นกระแสน้ำคือความสงสัยได้พืชแม้น้อยที่เขาหว่านลงในเนื้อนาดี เมื่อฝนยังอุทกทานให้ตกอยู่โดยชอบผลย่อมทำชาวนาให้ยินดีแม้ฉันใดพุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบุญเพิ่มอุทกทานโดยชอบผลจะทำเราให้ยินดี เราเป็นผู้มีตนอันส่งไปแล้วเพื่อความเพียรเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ในกับที่118เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุพระอรหัตแล้วเสด็จประทับอยู่ในพระนครกบิลพัทท่านได้ไปที่พระนครกบิลพัทนั้นถวายบังคมพระศาสดา สมาคมกับภิกษุทั้งหลายด้วยสามารถแห่งปฏิสันฐานภิกษุทั้งหลายถามว่าดูกระ,ระอาวโุโสการอยู่ในป่ายอย่างผาสุกท่านได้แล้วหรือท่านตอบว่าอาวุโสทั้งหลายทั้งป่าและภูเขาหน่ารื่นรม เมื่อจะพรรณนาถึงป่าที่ตนอยู่แล้วได้พาสิทธคาถาว่าวนาวัชเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับรมณียสถานภูเขาทั้งหลายอันล้วนแล้วด้วยหินมีสีเขียวดังเมฆดูรู้จิเรกงามดี มีทานวารีเย็นใสสะอาดเป็นที่พำนักของผู้สะอาดดาราดาษไปด้วยมแมลงค่อมทองผู้เขาเหล่านั้นย่อมทำให้เรารื่นรมใจจบวนวัชชะเทระคาถาเรื่องพระวนวัชชะเทระจบ